ประทับใจทุกๆรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบของบทเพลงลูกทุ่งหรือว่ารอบของบทเพลงสตรีเดียวครับคืนนี้เวลาจากนี้ไปนี่สลับสับเปลี่ยนกันไปเลยนะในรอบของบัตรธรรมดาเราก็พยายามจัดเป็นบทเพลงลูกทุ่งย้อนยุคให้กับพี่ๆที่ซื้อบัตรซื้อตั๋วด้านล่างเนี่ยได้ขึ้นมาร่ายรำจับคู่เต้นกับน้องๆนางรำด้วยกันด้านบนเวทีพอถึงคิวของในรอบบัตรเหมาเราก็อ่านรายชื่อรายนามขอพระคุณเจ้าของบัตรเหมาแล้วก็พยายามจัดเป็นบทเพลงร่วมสมัยเพื่อที่จะได้สลับสับเปลี่ยนแบ่งปันรสชาติกันไปนะครับจะได้มีความสุขสนุกสนานกันได้ทุกรุ่นทุกเพศทุกวัยกันเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทางคณะกรรมการรวมถึงคณะกรรมการของทางวัดยางด้วยคณะกรรมการฝ่ายจัดนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เอกพี่หอนะครับพี่หนูแล้วก็พี่มดดำรวมถึงทีมงานของรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์ไปอย่างสูงเลยนานๆครั้งพวกเราแจ๊สมินแบนด์จะได้เข้าเมืองโดยเฉพาะค่ำคืนนี้เรียกได้ว่าอยู่กันแบบใจกลางเมืองกันเลยนะครับใจกลางเมืองแพทกันเลยนะครับวันนี้สวัสดีทักทายแต่ว่าแฟนๆนักรำของเราก็ไม่ใช่คนในเมืองกันเท่าไหร่ที่ตามตามกันมาเนี่ยอ้าวเลยดูหน้าค่าตาแล้วตามมาจากข้างนอกกันซะเยอะด้วยนะดูแล้วนะครับผมวันนี้เข้าเมืองมาเข้าเมืองเข้าเมืองกันบ้างนะครับแล้วก็คืนพรุ่งนี้เราประจำการอยู่ที่นี่อีกหนึ่งคืนนะครับแล้วก็ฝากถึงแฟนๆนักรำว่างานประจำปีปิดทองหลวงพ่ออินวัดยางยังมีเหลืออีก2คืนในคืนพรุ่งนี้แล้วก็คืนวันที่9นะครับในส่วนของคืนพรุ่งนี้เราได้รับข่าวพิเศษมาด้วยจากน้องๆนักรำ3คณะ3เวทีพรุ่งนี้จะเพิ่มเป็น4นะพี่นะ4เวทีจันแก้วเมืองเพชรนะครับผมน้องโบนะภาพรครับเพลินพิพวงจินดาใครกันนะเพชรพินทองเพชรพินทองเพราะว่าเราทราบข่าวมาว่านอกจากคณะกรรมการจะจัดเต็มให้กับแฟนๆแล้วก็ยังมีผู้ใหญ่ใจดีบางท่านเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนนะครับนำน้องๆนางรำได้มีส่วนร่วมมาพบปะกับทุกๆท่านเอาล่ะคิวนี้เป็นคิวของบัตรธรรมดานะครับบัตรธรรมดาเราก็จะกลับขึ้นมาสนุกสนานร่ายรำในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคนะครับในรอบนี้หยิบเอาจังหวะรุมบ้านะครับเต้นจังหวะรุมบ้ากันเป็นเพลงแรกกับแม่พวงมะนาวมีบัตรมีตั๋วแล้วเชิญเลยจ้าThank you.
Bye.
ือบลืมเป่านกหวีดไปเลยเพื่อนผลรอบผลรอบผลรอบเดี๋ยวกลับขึ้นมาเอาอย่างนี้นะครับเราอาจจะล่วงเลยเวลาของรอบโชว์กันไปสักเล็กน้อยเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากเคลียร์เวทีกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต่อเนื่องกันในรอบของสิทธิ์ปากเปล่ากันอีกหนึ่งรอบนะฮะสนุกสนานก็ด้วยบทเพลงร่วมสมัยกันอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวหลังจากรอบนี้รอบโชว์ของสาวสวยนางรำที่มีใครบางคนรออยู่หลายๆคนรออยู่เดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะครับผมนะรอบนี้ขอบคุณเจ้าของบัตรเหมาก็สักนิดนะครับเริ่มที่พี่ไพรัตนะครับเป็น FC ของน้องจีนขวัญใจตาลตรงเหมาไว้2ใบด้วยกันนะครับผมพี่พงษ์FC ของขวัญใจตาลตรงเช่นกันอีก1ใบครับตลาดกิ่งแก้วนะครับอุดหนุนผ่านขวัญใจตาลตรงให้น้องแป้งนะครับน้องแป้งขวัญใจตาลตรงแล้วก็ใช่ไหมใช่มีชื่อน้องแป้งนะหรือผมอ่านผิดมีนะแล้วมีแป้งใหญ่ด้วยผมมีแป้งใหญ่ด้วยนะตลาดกิ่งแก้วเหมาให้กับน้องแป้งใหญ่ใหญ่มากไหมใหญ่มากด้วยโอ้โหแล้วก็ FC ของน้องสำออยนะครับใช้ชื่อว่าตะป๋อตะป๋อเหมาผ่านคณะจันแก้วมา2ใบด้วยกันพี่อำนาจ FC น้องแนตตี้จันแก้วเหมาไว้อีก5ใบนะครับแล้วก็พี่อาคม FC น้องเตยคณะจันแก้วเหมาไว้1ใบนะเดี๋ยวรอบนี้เราสนุกสนานในสิทธิ์ของบัตรเหมากับบทเพลงร่วมสมัยรอบหน้ารอบโชว์ของสาวสวยนางรำนะครับยืนดูดาดยันWe'll be right back.
รับการติ๊กต๊อกให้ดีๆเลยเพราะว่ารอบต่อไปจะเป็นรอบโชว์ของสาวสวยนางรำทั้งผมตีประมาณสัก60ชีวิตแล้วกันด้านบนเวทีจะไม่น่าน้อยกว่า60นะคะแนนจากสายตานะครับเพราะว่าแต่ละคณะนี่แบบจัดหนักจัดเต็มนะมา20กว่ากันทั้งนั้นเลยนะเนี่ยครับผมครับ60ชีวิตด้านบนเวทีนะครับคนไหนเต้นโชว์ถูกอกถูกใจจะมีรางวัลให้นะครับผมก็ขอบพระคุณอย่างสูงเมื่อกี้นี้ขอบคุณเครื่องดื่มสร้างความสดชื่นส่งมาจากพี่แบกท้ายหลวงพี่มองดีแบกท้ายหลวงด้วยครับครับผมเริ่มจะสับสนแล้ว พี่เอาน้ำมาให้ผมกินลิ้นพันหมดแล้วเนี่ย นอกจากจะมีมาให้แล้วต่อแล้วครับยังมีอีกหนึ่งชุดแบ่งปันมาให้กับสำหรับทีมเครื่องเป่าด้วยนะครับ ซึ่งทุกวันนี้ไม่มีใครให้พวกมันกินกันแล้วยังมีพี่มองนี่ยังให้อยู่นะขอบคุณสูงสุดในระหว่างนี้เดี๋ยวให้สาวๆเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับประชาสัมพันธ์ฝากงานของวัดยากันไว้อีกสักหนึ่งครั้งนะครับอย่าลืมนะเดี๋ยวหลังจากคืนนี้ยังมีให้ได้ร่วมสนุกกันอีก2ค่ำคืนค่ำคืนวันพรุ่งนี้วันที่8อยู่กับพวกเราแจ๊สมินแบนด์ต่อเนื่องอีก1ค่ำคืนแล้วก็ค่ำคืนสุดท้ายวันที่9นะครับพี่เอกไม่รู้กองเชียร์ใครไม่รู้พรุ่งวันที่9ลุงเขาเปลี่ยนโปรแกรมแล้วอาจารย์เขามีลำวงทุกคืนเลยอาจารย์อาจารย์จบไปบอกว่าลิเกนะฝากประชาสัมพันธ์นะครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่าลำวงเรามีสนุกถึงคืนวันที่8เปลี่ยนโปรแกรมแล้วนะครับมีกันจนถึงคืนสุดท้ายของงานวันที่9กันเลยนะครับอยู่กับทีมงานของลุงอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์ในค่ำคืนสุดท้ายส่วนพวกเราขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กันอีกสักหนึ่งงานในช่วงนี้เพื่อเป็นการเตรียมตัวนะครับเป็นงานบูชาครูของคณะนางรำขวัญใจทางกรมซึ่งจะมีในวันที่13ที่จะถึงนี้นะครับพิกัดบ้านตาลกงที่ร้านอาหารริมห้วยตาลกงนะครับใครที่เคยไปรับประทานอาหารที่ร้านเนี่ยจะเห็นมีเขาเรียกว่าเนินดินอยู่ด้านหลังร้านตรงนั้นจะเป็นสถานที่ตั้งเวทีนะครับพบกับพวกเราแจ็คพี่แบนพร้อมกับ
คณะนางรำสาวสวย5คณะ5เวทีนะครับรุ่งนภาเมืองเพชรน้องโบนภาพรเพลินพิษวงจินดานะครับขวัญใจตากง1และ2นะครับและอาจจะมี3 4 5ด้วยรอลุ้นกันอีกทีนึงเบื้องต้นเอา1และ2กันก่อน13ที่จะถึงนี้เจอกันร้านอาหารริมห้วยตาดตกนะครับส่วนในค่ำคืนนี้เดี๋ยวเช็คความพร้อมน้องๆ นางรำกันหน่อยคืนนี้เนี่ยเอะอะแล้วก็ขอเสียงวัยรุ่นขอเสียง FC สาวๆนางรำยังไม่ได้ส่งเสียงทักทาย FC ด้านล่างเลยนะครับเริ่มจากจันแก้วเมืองเพชรส่งเสียงทักทาย FC หน่อยแล้วฝั่งกระโน้นฝั่งกระโน้นส่วนสาวสวยขอคนอื่นบ้างสิขยันจังสาวสวยคณะตรงกลางรุ่งนภาส่งเสียงทักทายหน่อยเสียงอะไรทำไมมันห้วนจังวะแกไม่ต่อเวลาให้ง่ายสักหน่อยเลยวะไม่คุ้มเลยมันจะได้อยู่ห้องเดียวเองสรุปเอาแค่นั้นนะก่อนแล้วแต่เอาล่ะขวัญใจตาคงส่งเสียงทักทาย